ีค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการวิสตาเคลียร์ค่ะชัดเจนรายการที่จะพาทุกท่านได้ไปอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและกิจกรรมความดีต่างๆจากโรงเรียนทั่วประเทศไทยในสไตล์วิสตาเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอพาทุกท่านเดินทางไปโรงเรียนบ้านโนนทองจังหวัดขอนแก่นซึ่งทางรายการเราได้ข้อมูลมาว่าโรงเรียนแห่งนี้ยึดหลักความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกในการส่งเสริมพัฒนานิสัยให้แก่นักเรียนเพราะเชื่อว่าเมื่อเด็กๆมีนิสัยรักความสะอาดแล้วเรื่องความดีอื่นๆก็จะตามมาถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเราไปตามหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะโรงเรียนบ้านโนนทองจังหวัดขอนแก่นเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จุดเด่นของที่นี่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียนรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนและคณะคุณครูต่างก็เป็นคนที่เติบโตมาในชุมชนนี้อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนทองแห่งนี้อีกด้วยโดยเฉพาะท่านสุดินสาล่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันที่เริ่มต้นด้วยการเป็นคุณครูผู้สอนและกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่อีกครั้งพร้อมกับมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้โดยการนำโครงการคุณธรรมต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีนิสัยเรื่องรักความสะอาดเป็นลำดับแรกซึ่งในแต่ละวันเด็กๆที่นี่จะมีกิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของตนเองกันถึง3เวลาด้วยกันคือเช้าก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเย็นก่อนกลับบ้านและในทุกๆเช้าช่วงกิจกรรมเคารพธงชาติจะมีการประกาศถึงพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละห้องว่ามีความสะอาดดีเยี่ยมอย่างไรจากแนวคิดของท่านสุดิงสาล่าที่เริ่มต้นด้วยเรื่องให้นักเรียนรักความสะอาดนำไปสู่เรื่องต่างๆตามมาอย่างเช่นความมีระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการมีสมาธิซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกสอดแทรกอยู่ในทุกๆกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นตั้งแต่เช้าพอเด็กมาถึงโรงเรียนนะคะคือพี่ๆที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสภานักเรียนด้วยนะคะก็จะแบ่งน้องๆ ออกเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะแบ่งตามชั้นเรียนนะคะเป็นห้องเรียนก็จะแบ่งเขตรับผิดชอบประจำวันนะคะห้องนี้รับผิดชอบจุดบริเวณนี้ต่างๆอย่างนี้นะคะก็จะทำแล้วก็จะมีรุ่นพี่ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบว่าน้องทำได้สะอาดสะอ้านไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ละจุดตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วก็จะปลูกฝังให้พี่นะคะเป็นผู้ปลูกฝังให้น้องๆทำความดีต่างๆนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เคารพธงชาติเลยนะคะเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็จะสวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงมัธโรงเรียนทบทวนความดีสากลอย่างนี้นะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็คุณครูก็จะให้การแนะนำเสริมนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ชั้นเรียนนะคะโดยก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียนก็จะช่วยในการดูแลค่ะแล้วก็สำหรับเด็กดีวิสตานะคะช่วงเที่ยงเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนเด็กๆก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบเขตประจำวันของตัวเองอีกรอบนะคะก่อนที่จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะนั่งสมาธิสำหรับมัธยมจะเป็นการขีดจิตค่ะจะเป็นการฝึกจิตอีกวิธีนึงคือจะเป็นการขีดจิตโดยการกำหนดลมหายใจตามเส้นบรรทัดที่ขีดนะคะแล้วก็พอหลังจากขีดจิตแล้วเราก็จะทบทวนความดีสากลนะคะเพื่อให้เด็กได้ใช้บ่อยๆย้ำทวนธรรมนะคะเพื่อให้เกิดความตระหนักความลึกซึ้งความซาบซึ้งในกิจกรรมเหล่านี้นะคะก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะสำหรับตอนเย็นเราก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก
่อนที่จะเลิกโรงเรียนนะคะเดินแถวกลับบ้านก็จะมีรุ่นพี่จิตอาสาคอยส่งน้องๆข้ามถนนนะคะโดยการช่วยเหลือคุณครูส่งน้องๆข้ามถนนค่ะนอกจากกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยพื้นฐานที่ทำเป็นประจำวันแล้วโรงเรียนบ้านโนนทองยังส่งเสริมเรื่องการมีจิตอาสาและปลูกฝังจิตสำนึกในการสืบสานอายุพระพุทธศาสนาด้วยกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกับชุมชนอยู่เป็นประจำเช่นไปทำบุญที่วัดเนื่องในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมทอดกฐินสำริดและถวายสังฆทานที่วัดใกล้โรงเรียนเป็นต้นค่ะแกนนำเด็กดีวีสตาร์มีนัดเพื่อมาถวายกระเช้าผลไม้แด่พระภิกษุสงฆ์กันแต่ก่อนที่จะถึงพิธีถวายนั้นเด็กๆต่างช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดกันก่อนค่ะให้สมกับเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดดูแลบำรุงพุทธสถานอันเป็นดั่งสมบัติของทุกคนและเพื่อให้วัดนั้นอยู่คู่ชุมชนไปจวบจนรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะหลังจากที่ช่วยกันทำความสะอาดจนบริเวณวัดใสสว่างแล้วเด็กๆทุกคนมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมถวายกระเช้าผลไม้แด่พระสงฆ์เริ่มต้นด้วยการกลั่นใจใสๆเพื่อเตรียมใจรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นผมชื่อคุณครูนิราศดีนนโพตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนนทองแล้วก็อยู่ที่นี่ก็ทำหน้าที่เป็นครูฝ่ายปกครองควบคุมดูแลพฤติกรรมของลูกๆที่เข้ามาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนว่าเรามาอยู่ที่นี่เรามาเริ่มบรรจุก็ตั้งแต่ปี2529เรามาอยู่นี่นะครับแล้วเป็นครูมาก็33ปีแล้วก็ดูแลลูกๆเข้าอยู่ตรงนี้แหละพฤติกรรมแรกๆของนักเรียนตั้งแต่ยังไม่มีโครงการนี้เข้ามาคือธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวกล่อมจิตใจของคนอยู่แต่ทีนี้นักเรียนส่วนแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะอะไรมากนักยังไม่ได้จับหลักธรรมะเข้ามาสู่ในโรงเรียนเต็มตัวแต่ก็จะมีอยู่เฉพาะครูที่ควบคุมกำกับดูแลครูฝ่ายปกครองแต่เรื่องของความเป็นธรรมะยังไม่ถึงกึ๋นพอสมัยก่อนนั้นมันยังบอกยากอยู่เขายังไม่เห็นความดีชั่วบาปบุญคุณโทษยังไม่ได้อยู่ในปลูกในสำนึกเขาเพราะจะเป็นด้วยสภาวะของครอบครัวของเขาขาดความรักและความอบอุ่นเด็กส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็พ่อแม่เขาก็อยู่ละพ่อแม่หย่าร้างอยู่กับตากับยายแล้วก็จะมีภาระเกมภาระอะไรต่างเข้ามาพฤติกรรมเขาก็เบี่ยงเบนโดยเฉพาะวัยเขาก็จะเป็นวัยแห่งความรักวัยรักต่างเพศตัวนี้จะเร็วขึ้นความดื้อรั้นของเด็กสมัยก่อนผมต้องวิ่งไปตามเอาตามโรงเรียนต้องตามเขาตามแล้วก็มาคุยมาอบรมมาปลูกฝังแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่โรงเรียนนี้ก็ไม่มากนักก็มีแต่ไม่มากนะพอกิจกรรมเด็กดีบีสตาร์เข้ามาผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเรื่องของธรรมะครูก็มาจับเอาตัวเนี้ยธรรมะตอนแรกๆผมเป็นคนเริ่มในเรื่องของกิจกรรมนี้พอดีลูกๆเข้ามาก็ปล่อยให้ลูกๆเขาทำเราก็เป็นคอยควบคุมกำกับดูแลและให้ข้อคิดพฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วเด็กจะดีขึ้นถือว่าดีขึ้นประมาณสัก 70% กันแล้วกันดีขึ้นจากเดิม 70% 1เรื่องสัมมาคารวะเรื่องความสะอาดเรื่องของการตรงต่อเวลาเรื่องของความรับผิดชอบบทบาทต่อหน้าที่มันจะมีแกนนำโดยเฉพาะแกนนำเขาจะเห็นนำแล้วมีพวกหนึ่งที่เขาไม่ทำเขาก็จะค่อยๆตามแกนนำไป
มันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่ามีแกนนำและนำดำเนินการไปถ้าก็เลยสรุปเลยว่าถ้าโครงการตัวนี้ส่วนตัวผมชอบส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโรงเรียนเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเอาหลักจริงๆมาจับแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวกล่อมเกลาจิตใจของคนเราไม่ดีและตัวเราผมเองก็สอนสังคมศึกษาด้วยสอนพุทธศาสนาด้วยก็ใส่ใจตัวนี้พอสมควรทุกวันศุกร์วันอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอาเด็กมาเข้าธรรมะมีค่ายคุณธรรมปลูกฝังตัวนี้ให้ดีเด็กเข้าสู่ธรรมะแล้วดีขึ้นน่ารักก็สังเกตดูพฤติกรรมก็น่ารักดีค่ะหลังจากที่พวกเราได้รับหน้าที่เป็นแกนนำพวกเรารู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองมีความมั่นใจสูงและคิดว่าคงเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดีขึ้นอย่างเช่นมาโรงเรียนแต่เช้าทำความสะอาดช่วยเพื่อนๆและน้องๆทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงเด็กดีวิสตานะคะว่าการทำความดีนั้นไม่ได้ทำแล้วสูญเปล่าแต่กลับกันการทำความดีนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นอย่างน้อยๆการทำความดีก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเราซึ่งเป็นเด็กดีวิสตาดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเราต้องยึดมั่นในการทำความดีเพื่อฟื้นฟูให้โลกนี้มีแต่สิ่งที่ดีงามค่ะจากกิจกรรมความดีประจำวันที่เด็กๆทำเป็นกิจวัตรสู่กิจกรรมความดีที่ทำร่วมกับคนในชุมชนยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นส่งเสริมนั่นก็คือการสนับสนุนให้เด็กๆได้มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกณวัดพระธรรมกายอีกด้วยถึงแม้ว่าโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนน้องใหม่กับการมาร่วมงานวันรวมพลังแต่ความสุขความประทับใจไม่ต่างกับโรงเรียนรุ่นพี่เลยเพราะเมื่อเด็กๆที่ได้ไปร่วมงานก็จะมาเล่าต่อจนกลายเป็น Talk of the School กันเลยทีเดียวค่ะคุณครูคะทราบมาว่าปีนี้เป็นครั้งที่2ที่น้องๆเด็กดีวีซ่าของโรงเรียนบ้านนนทองได้มีโอกาสไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีซ่าด้วยบรรยากาศเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนนทองมีความตื่นเต้นมากที่จะได้ไปร่วมในงานวันรวมพลังเด็กดีวิสตาเมื่อได้ทราบว่าตัวเองจะได้ไปก็ต่างขวนขวายทำความดีต่างมุ่งหน้าทำความดีสะสมความดีสะสมบุญต่างๆบางคนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมที่จังหวัดสกลนครยังมีความตั้งใจที่จะบ่นกับคุณครูว่าจะต้องได้ไปวันงานวันรวมพลังเด็กดีวิสตาอยู่ที่วัดพระธรรมกายตั้งใจมากปีนี้ตั้งใจมากมีจากเดิมที่สมัครเอาไว้จำนวน66คนแต่วันไปจริงๆได้74คนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นได้แต่ด้วยใจอันเป็นกุศลใจอยากที่ทำความดีนักเรียนก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วผู้ปกครองยังให้ความสนใจว่าจะได้ไปจริงๆหรือเปล่ายังมีผู้ปกครองติดตามไปด้วยอีก8คนครับอ๋อแสดงว่าน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนั้นให้ความสำคัญของการไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีซ่าอย่างมากเลยนะคะในทุกครั้งที่น้องๆค่ะได้มีโอกาสได้ไปนั้นคุณครูเจมรัตน์คะคิดว่าในการไปทุกครั้งนั้นเขาได้รับประโยชน์อะไรคะเขาได้รับประโยชน์หนึ่งคือได้มีประสบการณ์ได้รู้จักกับเพื่อนได้แสดงออกได้ไปเห็นความดีได้ไปเห็นสิ่งที่ดีที่คนอื่นเขาทำนักเรียนคนอื่นจากที่อื่นจังหวัดอื่นอำเภออื่นที่เขาทำว่าตัวเองยังด้อยอยู่ตรงไหนยังขาดอยู่ตรงไหนจะต้องเติมต้องแก้ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไรบ้างและส่วนต่างๆและส่วนอื่นที่ได้รับก็คือความอิ่มหนำสำราญทั้งใจและกายเห็นท่านรองนะคะคุณครูเจมรัฐแจ้งว่าน้องๆบางคนขนของกลับมาเต็มเป้เลยถุงที่แจกให้นี่เต็มและยังไม่พอยังเอาถุงใส่ที่ให้ใส่รองเท้านี่ใส่ขนมมาด้วยเป็นถุงที่สองเอากลับมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีของไม่มีที่จะใส่แล้วคราวหน้าก็ต้องเพิ่มเป้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูเจียมรัตน์นะคะบอกว่า
หลังจากสอบแล้วทุกคนมุ่งมั่นในการที่จะเข้าสู่ลานธรรมเพื่อประกอบพิธีในช่วงเย็นเป็นยังไงบ้างคะน้องๆเมื่อเข้าสู่ลานธรรมนักเรียนทุกคนไม่เคยเห็นคนเป็นจำนวนมากนักเรียนต่างก็ปลื้มใจตื่นตันสุดปลื้มที่เห็นเพื่อนๆและจำนวนคนเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งผมเคยมาเล่าให้นักเรียนฟังว่าเดี๋ยวเธอก็จะไปเห็นด้วยตาของเธอเองว่าอยู่ที่ลานธรรมที่มหาธรรมกายเจดีย์นั้นเธอจะเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นแล้วเขาก็เห็นด้วยตาของเขาเขามีความสุดปลื้มสุดว่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็คือน้องๆได้เห็นแล้วว่าการที่เราทำความดีนั้นไม่ได้ทำเพียงแค่คนเดียวแต่มีเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศนั้นทำความดีเหมือนกับที่น้องๆโรงเรียนบ้านนนทองด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะค่ะจากการที่เราได้ไปรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9นะคะสิ่งที่หนูประทับใจนะคะก็คือเรื่องความรักของชีวิตค่ะความรักของชีวิตก็คือโซนบาปและโซนบุญค่ะโซนบาปและโซนบุญ2โซนนี้ทำให้เรารู้ว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นเรื่องจริงทำดีก็ได้ไปใช้ความสุขอยู่บนสวรรค์ทำชั่วก็ต้องไปชดใช้กรรมในนรกค่ะหนูชอบโซนบาปค่ะห้องสุดท้ายที่ฉายเป็นบอลลูนคือการทำบาปนั้นสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราตายไปแล้วเราจะได้เป็นเปรตที่มีที่ร้องขอส่วนบุญซึ่งเป็นเปรตที่ไม่มีญาติอะค่ะคือหนูมองหลายๆแง่มุมคือทำบาปแล้วมันคงไม่ดีกับชีวิตเราอะค่ะหนูเลยชอบห้องนี้มากที่สุดความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการกลับมาพัฒนาชุมชนในถิ่นฐานบ้านเกิดสวมหัวใจพระโพธิสัตว์ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้เดินหน้างานปลูกฝังพัฒนานิสัยให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มีนิสัยที่ดีเริ่มต้นด้วยนิสัยรักความสะอาดเราเชื่อว่าเมื่อกายสะอาดใจสะอาดแล้วนิสัยที่ดีต่างๆก็จะตามมานี่คือแนวความคิดของท่านสุดิงสาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวลทองจังหวัดขอนแก่นส่งต่อเป็นนโยบายปฏิบัติให้แก่คณะคุณครูในโรงเรียนทุกคนและสร้างความร่วมมือไปถึงที่บ้านและชุมชนเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ซึมซับหล่อล้อมอยู่แต่สิ่งดีเพื่อมุ่งหวังให้ลูกๆทุกคนได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคตสุขภาพสมบูรณ์เพิ่มพูนปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมฝึกตั้งแต่เด็กฝึกให้เด็กมีวินัยตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะความสะอาดสะอาดในเรื่องของสะอาดกายแล้วยังไม่พอสะอาดใจใจก็สิ่งที่จะทำกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนได้ก็ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีโครงการอบรมกับรายการมีสตาร์เคลียร์คัทชัดเจนในช่วงที่2นะคะและเรายังคงอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนทองจังหวัดขอนแก่นค่ะจากความน่ารักสดใสของเด็กๆที่นี่รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียนที่สะอาดสะอ้านสบายตาผลมาจากแนวคิดสู่นโยบายการปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกฝนนิสัยเรื่องความดีสากล5ประการโดยเริ่มที่นิสัยรักความสะอาดเป็นสำคัญรวมถึงท่านยังนำเอาโครงการความดีต่างๆมาใช้ที่โรงเรียนอีกมากมายเพราะมุ่งหวังให้ลูกศิษย์ทั้งโรงเรียนได้มีคุณธรรมนำความรู้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรท่านมารอให้คำตอบกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสุดิงสาราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มีความยินดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางรายการนะครับด้วยความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านนนทองนะครับที่ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนที่
ดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2465นะครับจากนั้นก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆผมก็เป็นคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนนี้โอ้โหนะครับแล้วก็คณะคุณครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านนวลทองเนี่ยอีก14คนก็เป็น10ที่จบจากโรงเรียนนี้นะครับนั่นคือเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำให้เราได้พัฒนาลูกของเราที่อยู่ในโรงเรียนบ้านนวลทองเนี่ยให้เขาเป็นคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแล้วก็เป็นคนดีในสังคมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านนวลทองดังที่ของระดับประถมวัยหรืออนุบาลของเรานี่มีอยู่2ข้อข้อ1ก็คือไหว้สวยรวยเงินออมฝึกให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักประหยัดอดออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวไหว้สวยก็เพื่อตอบสนองความฝันของโรงเรียนเราคือมารยาทงามอย่างไทยค่ะนะครับแล้วก็คุณธรรมสุขภาพสมบูรณ์เพิ่มพูนปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมฝึกตั้งแต่เด็กฝึกให้เด็กมีวินัยตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนของขั้นพื้นฐานของเรานี่มีอยู่ตามให้สนองตอบกับคำขวัญและปรัชญาของโรงเรียนเราก็คือมารยาทงามอย่างไทยใจอาสากายาสมบูรณ์ใจอาสาก็คือมีจิตสาธารณะมองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสอดคล้องกับค่านิยมหลัก12ประการและก็เป็นสอดคล้องกับคุณธรรมพื้นฐาน8ประการของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ที่เน้นให้นักเรียนได้เกิดมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานมีจิตสาธารณะนะครับเพราะนั้นเราก็มุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอนเหล่านี้เพื่อให้เกิดขึ้นกับลูกหลานเราจนเป็นผลสำเร็จทำให้โรงเรียนของเรานั้นผ่านการประเมินของสมส.รอบ3ในระดับดีมากซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเรามากนั่นก็คือเป็นการตอบสนองที่ว่าการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันกับโรงเรียนของเราก็สร้างวินัยให้กับนักเรียนโดยเน้นเรื่องของความสะอาดตามคุณธรรมพื้นฐาน8ประการขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจสะอาดในสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจสะอาดกายเริ่มตั้งแต่การแต่งกายดูผมดูเล็บดูฟันแปรงฟันมันก็สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ระดับประกันคุณภาพภายในข้อที่1ทั้งของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายไล่มาอย่างนี้จนถึงข้อ2สุนทรียภาพเป็นคนมีความคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สอนเขาให้สอดคล้องอย่างนี้โดยเฉพาะความสะอาดสะอาดในเรื่องของสะอาดกายแล้วยังไม่พอสะอาดใจใจก็สิ่งที่จะทำกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนได้ก็ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีโครงการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินค่ายอบรมตามสำนักพัฒนาจิตของคนค้นธรรมของสปป.ขอนแก่นเขต5นะครับและร่วมกับสอดคล้องกับของเด็กดีวีสตาร์ตามการเป็นโรงเรียนต้นแบบของฟื้นฟูศิลธรรมโลกอันนี้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเราได้เกิดคุณลักษณะเป็นประสงค์ตรงนี้นั่นคือนอกจากใจแล้วมันก็จะทำให้เกิดทางกายภาพกายภาพก็เริ่มจากที่สมุดเขียนหนังสือก็ต้องสะอาดเป็นระเบียบพิถีพิถันค่ะนะครับมาในห้องเรียนห้องเรียนก็ต้องสะอาดสะอาดได้ยังไงก็คือแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่ของรับผิดชอบนอกห้องเรียนก็คือในบริเวณตามจุดที่รับผิดชอบที่รับมอบหมายนั่นสร้างความมีวินัยด้วยถ้าไม่มีวินัยความสะอาดมันก็ไม่เกิดนะครับทั้งวินัยตัวเองวินัยต่อส่วนรวมนะครับเรามีโครงการตรงที่สอดคล้องตรงนี้เราก็มีการบันทึกความดีของโรงเรียนเราโรงเรียนเราจะทำบันทึกความดีให้กับนักเรียนทำพิเศษเฉพาะขึ้นมาเลยใช่ไหมของโรงเรียนเราครับแล้วดีต่อตนเองดีต่อโรงเรียนดีต่อครอบครัวดีต่อชุมชนดีต่อตนเองดีต่อตนเองทำอะไรบ้างดีต่อตนเองก็รับผิดชอบในหน้าที่ตั้งใจเรียนเรียนหนังสือนะครับมาเรียนรับผิดชอบต่อสถานศึกษานะครับดีต่อ
ครอบครัวช่วยพ่อแม่ทำงานกราบพ่อกราบแม่ไหว้พ่อไหว้แม่ช่วยพ่อแม่ทำงานที่อยู่ที่บ้านรักษาความสะอาดทำบุญใส่บาตรในวันพระทุกเช้านะครับอย่างนี้เราสอนให้เขาทำอย่างนี้พอมาถึงโรงเรียนก็ดีต่อโรงเรียนก็ซื่อตรงซื่อสัตย์โดยเฉพาะในโรงเรียนเนี่ยซื่อตรงต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อตัวเองก็คือไม่หนีเรียนเรียนตรงเวลาแต่งกายสุภาพไม่เหยียบส้นรองเท้าเหล่านี้เป็นต้นปีนี่เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆที่เป็นยกตัวอย่างของโครงการโรงเรียนของเราซึ่งลูกเราก็ปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความร่วมมือของคุณครูแล้วก็ของผู้ปกครองนักเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละครั้งเราก็ต้องผมจะติดตามเลยโดยเฉพาะตัวพอโรงเรียนก็จะบอกถามท่านผู้ปกครองนักเรียนเลยว่าก่อนมาโรงเรียนลูกหลานของท่านใดที่ไม่ไหว้พ่อไหว้แม่ต้องช่วยกันกวดขันเรื่องนี้มันเป็นค่านิยมเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเราผมก็จะถามถ้าใครยังไม่ทำโรงเรียนเราก็จะคอยป้อนอบรมแล้วจะได้ติดตามต่อไปทุกเช้าทุกเย็นเราจะเน้นกลับถึงบ้านเข้าแถวก่อนจะกลับบ้านเราก็จะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วครูเวรหรือผู้รับมอบหมายก็จะเน้นย้ำกลับถึงบ้านไหว้พ่อไหว้แม่นะลูกเป็นการทักทายท่านกลับมาเราจะได้รู้ว่าเรากลับมาจากโรงเรียนแล้วถึงบ้านแล้วทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อบ้านเราตามปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียนของเรานะทำความสะอาดบ้านทำอาหารไว้รอท่านนะถึงแม้ไม่ได้ทำเด็กตัวเล็กๆทำอาหารไม่เป็นแต่ช่วยจัดสิ่งของอยู่บ้านให้เป็นระบบระเบียบถอดเสื้อผ้าเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางนั้นก็ถือว่าได้ช่วยพ่อแม่แล้วที่จะชื่นใจที่สุดก็คือก่อนนอนเนี่ยต้องกราบพ่อกราบแม่กราบเลยกราบที่อกท่านเลยค่ะนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก่อนมาโรงเรียนกราบที่ตักท่านเลยเราจะเน้นย้ำอย่างนี้กับผู้ปกครองนักเรียนและมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครูทุกท่านก็จะไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็มีแบบติดตามว่าทำความเคารพไหว้พ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนทุกวันใครทำไม่ทำทำสม่ำเสมอทำบางครั้งเราจะมีสถิติข้อมูลอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เน้นย้ำไปที่คุณครูประจำชั้นพอเป็นข้อมูลย้อนกลับว่าเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอตรวจแล้วและคณะคุณครูผู้รับผิดชอบที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนำเสนอมาแล้วเนี่ยรายงานมาแล้วเนี่ยส่วนใดที่บกพร่องเราทำตรงนี้คือเน้นให้เรื่องของระเบียบนี่สำคัญมีวินัยนี่สำคัญโรงเรียนของเราก็เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสุจริตนี่เป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับของเรานี่เป็นโรงเรียนต้นแบบของเขต5ทั่วประเทศมีอยู่224โรงเรียนนะครับทั่วประเทศเขตละ1โรงเรียนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมให้นักเรียนเกิดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซื่อสัตย์สุจริตเกียรติคนโกงก็จะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการที่ท่านผอ.นะคะนําเข้ามานั้นพื้นฐานเนี่ยใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตร10ประการเรื่องเกี่ยวกับการออมไหว้พ่อแม่นะคะหรือว่าโรงเรียนซื่อสัตย์ทุกอย่างผนวกกันได้หมดเลยผนวกกันได้หมดครับความดีสากล5ประการก็ได้5ประการเหมือนกันนะครับระเบียบวินัยระเบียบสะอาดตรงต่อเวลาสมาธิอะไรมันอยู่ในโครงการของทั้งหมดรู้สึกจะเป็น22โครงการที่สนับสนุนในส่วนนี้ที่ให้เด็กเป็นคนมีคุณธรรมนำความรู้นะครับให้เกิดคุณธรรมค่ะก็เลยทุกอย่างเลยผนวกรวมกันได้หมดไม่ว่าจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะแล้วท่านผู้อำนวยการคะในการที่เราจะมุ่งมั่นในการส่งเสริมศีลธรรมให้กับนักเรียนลูกๆในโรงเรียนนะคะทำไมท่านผอ.ถึงมองว่าเป็นส่วนสำคัญเลยถึงกลายเป็นในเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินโครงการต่างๆด้วยอะคะพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นที่ยึดหลักสถาบันหลักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จุดสำคัญถ้าเราไม่มุ่งเน้นตรงนี้แล้วเนี่ยให้เด็กได้เกิดคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นหลักยึดแล้วเนี่ยความมีวินัยความเป็นระเบียบความมีจิตสำนึกในการที่จะทำเพื่อส่วนรวมนี่จะน้อยมากโดยจะไม่ได้เกิดผลเลยโอเคบางโรงเรียนอาจจะวิชาการเลิศเด่นปั๊บมันเหมือนที่ผมถือคติที่ว่าคนเก่งเนี่ยมันหายากนะแต่คนดีหายากกว่าคนเก่งนะเดี๋ยวนี้ผมจึงพยายามพูดกับคุณครูและนำเสนอตรงนี้ให้เด็กเราได้เกิดเป็นคนดีให้มากๆโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากนะเพราะว่าไอ้สร้างคนดีมันไม่ได้เห็นในวันสองวันมันต้องเป็นนิสัยฝังลึกลงไปทุกวันทุกวันต่อเติมทุกวันกิจกรรมตอนเช้าเปิดเพลงคุณธรรมเพลงความดีเพลงโรงเรียนสุจริตเพลงค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินตอนเที่ยงเปิด
พลงคุณธรรมลักษณ์คุณธรรมพื้นฐาน12ประการเพลงคุณธรรมความดีของโรงเรียนสุจริตของหลายๆโครงการพูดทุกวันพูดทุกวันให้ซึมซับให้ตกตะกอนให้ได้ใครเป็นแบบก็ครูเป็นแบบนักเรียนสภานักเรียนเป็นแบบพ่อแม่ต้องเป็นแบบนะครับไม่ใช่พอโรงเรียนเป็นอย่างหนึ่งกลับไปถึงบ้านเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องผู้ปกครองก็จะมีแต่ลูกญาติพี่น้องผมทั้งนั้นบ้านนนทองมีพันหลังคาเรือนนะทุกหลังคาเรือนเนี่ยโรงเรียนครูจะรู้จักหมดเพราะว่าจะมีแต่ญาติพี่น้องเพราะนั้นเวลาเราได้เข้าสู่สังคมแล้วกับลูกๆที่โรงเรียนไปแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกันสอนให้ลูกพูดเพราะพ่อแม่ก็ต้องคอยพูดเพราะด้วยครับสอนให้ลูกทำกิจกรรมที่โรงเรียนพ่อแม่ก็ต้องให้การสนับสนุนไม่ใช่มาโรงเรียนมากวาดถนนไปกวาดทำไมเกี่ยวเสื้อผ้าปกปก อย่างนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าถ้าไม่ฝึกให้เขาได้ทำตั้งแต่ตอนนี้กลับไปบ้านแล้วเขาจะทำไหมแล้วก็ต้องส่งเสริมด้วยห้องน้ำสะอาดสะอ้านอย่างเงี้ยห้องน้ำรีไซเคิลผมเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี22 23นั่นผมก็มาทำให้เพื่อลูกๆผมจะได้อยู่ในโรงเรียนที่สะอาดกลับไปบ้านเขาก็จะได้ไปทำที่บ้านเขาห้องน้ำเนี่ยบางคนไม่เกิดมาไม่เคยขัดห้องน้ำเลยนะถามเขาเขาไม่เคยทำแต่มาโรงเรียนคุณต้องทำเดือนพฤษภาคมนี่ม .1 ทับ1มิถุนายนเทอมเรียนที่2เนี่ยเป็นม .1 ทับ2เดือนกรกฎาคมม .2 ทับ1เดือนสิงหาคมนี่ม .2 ทับ2เดือนกันยายนเนี่ยม .3 ทับ1เดือนตุลาคมม .3 ทับ2ปิดโรงเรียนพอดี เพราะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยคุณต้องมีส่วนร่วมในการทำตัวนี้14ห้องเรียน14ห้องน้ำเนี่ยมี14ห้องในโรงเรียนทำเป็นระบบครูโรงเรียนมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ให้อุปกรณ์ทำความสะอาด ครูเวรกับครูอนามัยโรงเรียนมีหน้าที่กำกับติดตามช่วยแนะนำกับเด็กวีสตาร์ของเราที่เขาเห็นไหมเขารายงานที่นั่นแหละเขาแฝงตัวอยู่ในนั้นเขาแฝงตัวอยู่ในนั้นตามในสภานักเรียนของเราเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมในทำผมก็ได้ฝึกตรงนี้เขาเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะห้องน้ำของเรานี่สะอาดนะเป็นห้องน้ำฮัสนะห้องน้ำสาธารณะที่ตั้งแต่ปี52เป็นต้นมาแล้วก็รักษามาตรฐานอย่างนี้แล้วทีนี้เขาไปแข่งขันที่อื่นๆหรือไปสถานที่อื่นถ้าไปเห็นห้องน้ำไม่สะอาดเขาไปเข้าห้องน้ำเขาบอกป้อคิดถึงห้องน้ำโรงเรียนเราจังเลยนี่แหละลูกผมก็ได้บอกว่าเห็นไหมถ้าเราได้อยู่ในที่สะอาดแล้วจิตใจมันก็สูงขึ้นพอไปเห็นที่ไม่สะอาดแล้วมันก็ใจมันห่อเหี่ยวเพราะนั้นเราจงภูมิใจเราต้องช่วยกันทำแล้วใครจะทำให้เราถ้าสองมือเราไม่ทำฝึกเขาอย่างนี้ให้เกิดทักษะนะทักษะชีวิตนะครับเนี่ยค่ะก็คือส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับ5ห้องชีวิตในเรามีนิสัยในโรงเรียนด้วยครับแล้วก็ต่อยอดทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เขาสามารถไปทำที่บ้านได้ด้วยครับนะคะตามโครงการที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยผมใฝ่ฝันแต่ก่อนที่ผมอยู่โรงเรียนก่อนที่จะมากลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยก็บรรจุที่นี่ก่อนแล้วนะตั้งแต่ปี22นะเป็นคุณครูที่นี่ก่อนครับบรรจุที่นี่ปี22พอปี37ผมก็ไปเป็นศึกษานิเทศเป็นศึกษานิเทศอยู่5-6ปีปี42ผมก็สอบพอโรงเรียนได้ก็ไปอยู่อำเภอชุมแพอยู่บ้านสัมพันธ์ที่ท่านผ่านมานั่นแหละได้กลับมาอยู่นี่ก็ทำยังไงเห็นแต่โครงการโรงเรียนดีๆที่เขาเป็นพานักเรียนเข้าวัดไปคุณธรรมจริยธรรมเราอยากทำอย่างนั้นค่ะเห็นเขาแล้วผมมีความชื่นชมนะอย่างโรงเรียนอะไรตองตะไก่พิทยาที่อยู่สีชมพูเขาจะมีตอนนั้นผมเป็นนักศึกษานิเทศเขาทำเขาไปตักบาตรไปถวายสังฆทานผลไม้ตอนเพลินผมไปประเมินโรงเรียนผมนึกในใจว่าถ้าผมได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนผมจะต้องเอาโครงการนี้ไปลงสู่ให้เด็กให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้ให้ได้พอมาก็เป็นโชคดีของผมได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนเราที่จะทำให้เกิดตรงนี้ได้ผมก็นำโครงการนี้เข้าสู่ห้องเรียนก็คือโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกครับผมพอมีสมัครมาผมสมัครเลยแล้วผลสำลิดหลังจากที่ได้เริ่มทำโครงการมา3ปีละคะเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าภาคภูมิใจมากเด็กของเราน่ารักนะค่ะบางคนเขาอาจจะทะเลทลายบ้างผมพ่อเขาอาจจะไม่ตามไปรุ่นเขาอะนะแต่พอเขาไปกลับมาเด็กพูดง่ายขึ้นนะพูดง่ายเขารู้เรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสังเกตดูนะบางโรงเรียนเนี่ยจะเดินชนครูเลยนะแต่ของเราเนี่ยเวลาแม้แต่อยู่ในแถวครูเดินผ่านเขาก็ยังยกมือไหว้นะครับไหว้ครูแล้วพูดเพราะแล้วก็ความที่มีเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือน้อง
ตอนเที่ยงกินข้าวเนี่ยตามลำดับนะป.1 ป.2 ป.3 จุดหนึ่งบริการอาหาร4 5 6อีกจุดหนึ่งม.1 ม.2 ม.3 น้องต้องกินก่อนพี่ต้องกินก่อนพี่ช่วยเหลือน้องค่ะนะครับเนี่ยเป็นโครงการที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าพี่ต้องช่วยสร้างแกนนำพี่มาก่อนครับค่ะมาแบ่งเบาภาระคุณครูครับมันไม่เหมือนที่บอกว่าต้องเรียงคิวเรียงคิวก็คือใครมาก่อนได้กินก่อนถ้าเกิดป.3 มาก่อนป.1 ป.3 ก็กินก่อนสิเหมือนให้นึกถึงตัวเราเด็กเนี่ยเขาจะหิวมากแล้วความอดทนเขาจะน้อยน้องป.1 ก็เหมือนกันแหละเขาก็ต้องอดทนน้อยกว่าพี่ป.3 น้องป.4 ก็ต้องอดทนพี่ป.6 เพราะนั้นก็ต้องให้น้องกินก่อนเพราะนั้นก็มาคุณมาก่อนก็ตามแต่น้องมาที่หลังก็น้องก็ต้องเข้าแถวด้านหน้าอย่างเงี้ยเราฝึกอย่างนี้เขาก็ยอมรับเป็นกติกาเป็นนั่นของเราแล้วก็โดยเฉพาะเด็กมัธยมนี่เขาจะอายในเรื่องของการทำความสะอาดท่านเห็นไหมเขาลดขนขยะเขาอะจิตอาสาเนี่ยหน่วยพิทักษ์ขยะของผมจะมีนอกเหนือจากที่เป็นตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะเข็นไปช่วยตักตรงไหนไม่สะอาดเขาก็จะไปเคลียร์อีกรอบในขณะที่นักเรียนโรงเรียนอื่นที่เขามาขึ้นรถด้านหน้าเนี่ยเป็นร้อยนะครับที่ไปเรียนที่ม.4 ม.5 ม.6 ก็ไปเรียนในเมืองเด็กผมเนี่ยมัธยมเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันกับนั่นแหละผมก็สอนเน้นย้ำว่าอย่าอายในการทำความดีนี่แหละคือทักษะชีวิตเราโตขึ้นเราจะเป็นผู้นำเขาเป็นผู้นำเขาเราไม่รังเกียจในเรื่องของการทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้เราทำตัวให้เป็นผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วเนี่ยคือผ้าที่ทำความสะอาดบริเวณที่สกปรกให้สะอาดแล้วนั่นคือคุณค่าสอนเขาอย่างนี้เขาก็จะเขาเกิดสำนึกแล้วเขาไม่อายเขาทำแล้วจบจากม.3ที่นี่ไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่อื่นหรือไปเรียนวิชาชีพเด็กที่นี่ก็จะเป็นผู้นำตลอดแล้วในด้านของผลวิชาการล่ะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะผู้บริหารมองว่าถ้าเกิดมุ่งเน้นในด้านเกี่ยวกับศิลธรรมวิชาการตกแน่นอนหรือว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่างๆจะไม่ค่อยคืบหน้าเหมือนกับโรงเรียนที่มุ่งเน้นในด้านของวิชาการนะคะโรงเรียนบ้านนนทองเป็นโรงเรียนต้นแบบของการประกันคุณภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงได้แชมป์ในการพัฒนาเรื่องของงานวิชาการเนี่ยมากเป็นที่1ในเขต5 3 4ปีต่อกันแล้วโดยเฉพาะงานแข่งขันตัวที่เป็นตัวดัชนีชี้วัดตัวนี้ก็คือตัวบ่งชี้ก็คือการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะกรรมนักเรียนนักเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยได้เหรียญทองมากที่สุดในระดับศูนย์เครือข่ายได้102เหรียญทองนะระดับเขตพื้นที่เราได้46เหรียญทองปีก่อนเราได้70กว่าเหรียญทองไประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราได้25เหรียญทองนะระดับชาติเราได้2เหรียญได้4เหรียญทองระดับที่1เนี่ยระดับชนะเลิศที่1เราได้2เหรียญทองกวาดมามากมายขนาดนี้กวาดมามากมายทำยังไงถึงจะทำควบคู่กันไปได้คะผู้บริหารโรงเรียนอื่นๆที่ดูอยู่จะได้แบบเอาเคล็ดลับของท่านผอ.ไปใช้ได้ค่ะมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทำทุกกิจกรรมโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากอย่าให้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องพื้นฐานของตัวนี้ก็คือความมีวินัยของคนน่ะความรับผิดชอบผมเป็นศึกษานิเทศเก่าผมใช้การนิเทศภายในการนิเทศภายในสำคัญมากในเรื่องของการนิเทศกำกับติดตามเราเดินดูให้กำลังใจครูเราใครมาไม่มาใครขาดยังไงดูสังเกตการสอนเรามีแผนการสอนผมมีคู่มือการนิเทศภายในของผมที่ติดตามได้ทั้งหมดมีอยู่25หัวข้อแต่ละหัวข้อก็จะมีข้อย่อยลงไปอีกผมก็จะตัวนี้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามสำคัญที่สุดของผู้บริหารโรงเรียนคือการนิเทศภายในนะถ้าเราไม่นิเทศภายในมันไม่ไปดูไม่ให้กำลังใจไม่ดูพฤติกรรมเด็กผอ.ต้องรู้จากเด็กทุกคนเหมือนกับครูประจำชั้นเลยนะอ่านชื่อนี้มาผอ.ต้องรู้เลยว่าอยู่ห้องนี้ชั้นนี้แล้วเราจะได้วิเคราะห์เวลาเขาสอนเขาทดสอบภาษาไทยทดสอบต่างๆออกมาเนี่ยคนนี้เขาอยู่ในระดับไหนเขาอ่านได้ไม่ได้ขนาดไหนเขาจะมีข้อมูลมาเนี่ยคือการนิเทศภายในนะเราต้องรู้เวลาประชุมครูขึ้นเลยนี่ห้องป.1 กไก่ตอนนี้ยังอ่านไม่ออกที่เท่านี้ใช่ไหมตอนนี้มีแผนพัฒนาคุณภาพพัฒนาเขาตรงไหนก็มีปัญหาอะไรเราต้องรู้ครูก็ต้องรู้ทั้งระบบเราจะรู้ที่อยู่ที่นี่เด็กการศึกษาพิเศษ43คนเนี่ยครูต้องรู้และคุณต้องมีแนวปฏิบัติเหมือนกันว่าการจะปฏิบัติกับเด็กการศึกษาพิเศษที่เขามีความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยคุณต้องทำยังไงถึงจะไม่ให้เขาเกิดปมด้อยถ้าอย่างนั้นเราจะส่งเสริมเขาให้พูดเป็นภาษาเดียวกันและโรงเรียนเราเนี่ยนิเทศภายใน
ปีหนึ่งนิเทศภาพรวมวันที่20มิถุนายนกับวันที่20พฤศจิกายน2ครั้งครูทุกคนเดินนิเทศห้องเรียนพร้อมกับผอ.กับคณะแต่ละคนมีคู่มือดูเลยช้อยที่1 2 3 4 5 6 7ห้องใดยังไม่ทำไม่ปฏิบัติก็1 2 3 4มันมีรูบิกอย่างนี้เลยอันนี้เป็นหัวใจของผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่นี่ก็เป็นนวัตกรรมที่เราใช้ก็คือประชุมทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ชั่วโมงสุดท้ายหลังไม่ใช่ชั่วโมงเลิกเรียนแล้วนะครับ 16.00 เราจะประชุมคณะคุณครูคณะคุณครูเพื่อติดตามเหมือนกับ Morning Talk เราทำแต่ของเราตามหลังเลิกเรียนแล้วเพราะฉะนั้นที่เราทำได้ก็เพราะว่าขอความร่วมมือกับพี่น้องเพื่อนครูเราเพราะส่วนใหญ่ 80% พักอยู่ที่นี่มีคนบ้านอยู่ที่นี่นะครับก็เที่ยวอยู่แค่คน2คนนะครับเราทำได้แล้วก็ประชุมมันประชุมเป็นเนืองนิดเราจะได้พูดเป็นภาษาเดียวกันเราพายเรือลำเดียวกัน เรามีธงดวงเดียวกันตั้งเอาไว้ธงเป้าหมายเด็กเราต้องเป็นคนดีต้องเป็นเลิศทางวิชาการมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้เรามุ่งเน้นเรื่องโอเน็ตเราจะต้องขึ้นโอเน็ตเราต้องสูงกว่าระดับชาติเหมือนปีที่ผ่านมาเราตั้งเป้าหมายไว้ 3%เราก็ต้องทำให้ถึงจุดนั้นมันจึงมีกระบวนการขับเคลื่อนเป็นไดนามิกเป็นแบบนี้คือพูดเป็นภาษาเดียวกันนะครับมันจึงนิเทศภายในเป็นหัวใจสำคัญนะครับไปคนเดียวไปได้ไวนะค่ะแต่ไปหลายคนไปได้ไกลกว่านะไปคนเดียวพอไปคนเดียวไปอาจจะไปได้ไวปุ๊บปุ๊บได้สำเร็จได้แต่ถ้าจะไปได้ไกลยืนระยะมันต้องหลายคนคนในโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ช่วยกันแทนที่เด็กจะเอาเวลาว่างไปเล่นเกมขี่มอเตอร์ไซค์หรือไปเที่ยวเตะแล้วเอาเวลาส่วนนั้นน่ะมาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเป็นการเป็นภูมิคุ้มกันนะตัวนี้เนี่ยคือสอนเท่ากับเราสอนภาคฤดูร้อนเลยนะเท่ากับเรียนซัมเมอร์เหมือนในระดับอื่นๆเขาอะด้วยดำริของพระเทพยานมหามุนีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้เด็กชายไทยทั่วประเทศได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาจึงเกิดเป็นโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยขึ้นโดยระยะเวลาดำเนินการแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่1คือปีการศึกษา2557ระหว่างเดือนสิงหาคม2557ถึงเดือนเมษายน2558และช่วงที่2คือปีการศึกษา2558ระหว่างเดือนพฤษภาคม2558ถึงเดือนเมษายน2559ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มุ่งหวังเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างพฤติกรรมอันดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและเมื่อหลังลาสิกขาเขาเหล่านี้จะกลับไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีและเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไปอีกหนึ่งอย่างค่ะสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรค่ะที่ทราบว่าทางโรงเรียนบ้านนนทองก็มีส่วนในการสนับสนุนนักเรียนให้มีการบวชในภาคฤดูร้อนด้วยอะค่ะตอนนี้เนี่ยผมยิ่งมีความประสงค์คือมีศรัทธาในการที่จะทำอย่างไรช่วงปิดโรงเรียนเนี่ยแทนที่เด็กจะเอาเวลาว่างไปเล่นเกมขี่มอเตอร์ไซค์หรือไปเที่ยวเตะแล้วเอาเวลาส่วนนั้นน่ะมาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเป็นการเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆมันมากมายเหลือเกินให้เด็กได้อยู่โดยใช้เวลาตรงนี้นอกจากจะได้คุณธรรมจริยธรรมได้ความเข้าจิตใจแล้วความรู้ก็ได้ในวิชาสังคมศึกษาในวิชาพุทธศาสนาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยก็ได้ตัวนี้เนี่ยคือสอนเท่ากับเราสอนภาคฤดูร้อนเลยนะเท่ากับเรียนซัมเมอร์เหมือนในระดับอื่นๆเขาอะผมก็ได้เรียนนำเสนอไปว่าถ้ามีโอกาสถ้านวลทองเนี่ยสามารถเป็นแหล่งที่จะ
ให้เป็นสถานที่ปวดประชาเรายินดีใช้ห้องประชุมเราเนี่ยนะครับใช้ห้องประชุมเราเนี่ยเรามีความยินดีโดยเราตอนนี้ผมประชุมกรรมการสถานศึกษาแล้วก็จะภาคเรียนที่2เนี่ยแล้วก็จะชี้แจงให้ผู้ปกครองได้เข้าใจได้ทราบตรงนี้ว่าเราโรงเรียนเรามีการส่งเสริมที่เด็กนักเรียนผู้ชายนะครับเข้าบรรพชาในภาคฤดูร้อนถ้าท่านใดมีที่ศรัทธาที่จะให้ลูกได้พัฒนาตรงนี้เป็นการขัดเกลานิสัยเขานะครับให้มีความเลื่อมใสเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ในการที่จะทำความดีนะครับก็เห็นควรที่จะควรจะส่งเสริมให้ลูกได้เข้าสู่กิจกรรมนี้เราก็จะเชิญชวนผมก็จะพยายามโน้มน้าวอย่างนี้ให้เห็นให้เขาเห็นให้เกิดประโยชน์ให้ได้อย่างที่ของโรงเรียนเราก็มีคุณคู่แฝดนะคุณอภิรักษ์อภิเดชบุจันเนี่ยก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลผมนะผมสอนเขาฟุตบอลเขาตั้งแต่ป.3 ป.4 เขามาอยู่นี่เนี่ยเขาไปบวชสามเณรท่านฤดูร้อนที่เพชรบูรณ์มั้งแต่ผมจำไม่ผิดปีที่แล้วเขากลับมาเขานิ่งนะครับคนหนึ่งเรียนหนังสือเก่งนะแต่คนหนึ่งเขาเป็นเด็กออดีคู่แฝดเด็กพิเศษแต่เดี๋ยวนี้นี่สองคนนี้เขาคือโรงเรียนเราให้แยกห้องเรียนม.คนหนึ่งอยู่ม.1 ทับ1คนหนึ่งอยู่ม.1 ทับ2แล้วเขาก็นิ่งขึ้นนะครับไอ้คนที่เขาได้ไปบวชเขาก็มีสมาธิดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะบรรพชาหมู่เนี่ยปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้กับท่านรองเจียมรัตน์ก็อย่างน้อยก็20คนขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กป.4 ป.5 ป.6 ผู้ชายเรารวมกันแล้วเนี่ยที่ดูที่เขาอยู่บ้านนี้นะที่มีความพร้อมแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมนี้ของเราเป็นประจำก็เกินนะครับแต่เราก็จะพยายามให้ได้เข้าสู่กิจกรรมให้มากที่สุดดีกว่าจะปล่อยก็ไปทำทรงผมอะไรพังมาโอ้อันนั้นโรงเรียนเรารับไม่ได้อะนะก็คือว่าเขาสามารถที่จะบวชได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยแล้วก็เป็นการฝึกฝนตนเองด้วยอย่างที่ท่านผอ.บอกว่ากลับมามีสมาธิในการที่จะเรียนหนังสือมากขึ้นด้วยก็ได้ฝึกตลอดระยะเวลาของการบวชสามเณรนั่นเองนะคะสำหรับโครงการเด็กดีวิสตาที่ต่อยอดขึ้นมาก็คือการบวชสามเณรของที่ทางโรงเรียนบ้านนนทองก็เข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะรายละเอียดของการบวชสามเณรของที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้นะคะกำลังประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้ก็ได้เด็กแล้ว1ทีมเฉพาะมัธยมแต่ว่าเด็กประถมกำลังเริ่มดำเนินการตอนนี้ส่งใบสมัครมาแล้วก็ได้ทีมนึงค่ะแต่ว่าประถมนี่ยังไม่ทันได้เจาะลึกเพราะว่าตัวเองสอนมัธยมก็เลยเจาะลึกเฉพาะมัธยมก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเจาะลึกลงไปถึงประถมไปเรื่อยๆค่ะคุณครูทองสุขคิดว่าโครงการบวชสามเณรดียังไงคะกับการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้มีโอกาสบวชได้ตั้งแต่ที่อายุยังน้อยๆอยู่เลยไม่ต้องรอ20ปีถึงจะบวชอะค่ะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะอันดับแรกเลยคือดึงคนเข้าวัดอย่างน้อยๆเด็กบวช1คนต้องมี2คนล่ะเข้าวัดคือพ่อกับแม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กบวชโรงเรียนของเราสมมุติว่าได้1ทีม45คนก็จะได้ดึงคนเข้าวัดเพิ่มอีกตั้ง90คนนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเราเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติเข้มทุกวันคิดว่าในตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าเด็กที่บวชกลับออกมาเนี่ยศึกออกมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในสังคมค่ะแต่น้องๆผู้หญิงนะคะที่เขาไม่มีโอกาสบวชสามเณรจะมีส่วนช่วยเหลือในการเข้าโครงการบวชสามเณรยังไงได้บ้างคะก็จะมีส่วนในการช่วยแนะนำเพื่อนนะคะแล้วก็ช่วยแนะนำเพื่อนแล้วก็จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการค่ะแล้วก็อาจจะช่วยให้การสนับสนุนเพื่อนที่เขาบวชนะคะคุณครูก็อาจจะพาน้องๆผู้หญิงไปร่วมทำบุญกับเพื่อนที่เขาบวชอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปถวายอาหารอย่างนี้นะคะก็จะนำน้องๆเหล่านั้นไปร่วมกิจกรรมค่ะสามารถเป็นกัลยาณมิตรได้แม้ว่าน้องๆผู้หญิงจะไม่สามารถบวชสามเณรได้ก็ตามแต่ใช่แต่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานทุกอย่างเตรียมภัตตาหารถวายต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันปีที่แล้วผมได้ไปบวชที่วัดโกมอครับอาจารย์สอนเรื่องธรรมะครับสอนศีล5ครับสอนเรื่องสมาธิครับแล้วสอนสวดมนต์ด้วยครับประโยชน์ของการบวชคือทำให้จิตนิ่งครับ
ให้มีสมาธิแต่ศีลห้ามาใช้ด้วยครับผมอยากบวชอีกเพราะว่าผมอยากทดทุนคุณพ่อแม่ครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ครับที่สอนผมมาเทอมนี้มาบวชด้วยกันครับงั้นอยากให้ท่านผอค่ะฝากถึงผู้บริหารโรงเรียนอื่นๆที่รับชมรายการอยู่ค่ะในการที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะคะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนทราบว่าเดี๋ยวนี้ท่านทําอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าจะประสบการณ์ของนนทองที่ทํามาทั้งเล่ามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยยึดว่าลูกหลานเราก็ให้ลูกศิษย์เราก็ถือว่าเป็นลูกหลานเราโดยยึดคติที่ว่าเมื่อพ่อแม่นำลูกหลานมามอบให้เหมือนนำเอาดวงใจมาฝากฝังจะขอรับและดูแลสุดกำลังเพื่อปลูกฝังคุณค่าคำว่าคนไอ้คุณค่าคำว่าคนนี่ก็คือคนมีคุณธรรมจริยธรรมให้รู้จักกาลเทศะให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับขอเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมรายการนี้แนวคิดใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ขอคิดว่าท่านคงจะนำไปปรับปรุงใช้แต่คิดว่าเราทำดีอยู่แล้วทำดีกว่าที่นวลทองทำอยู่แล้วก็ขอให้ต่อยอดให้ถึงสูงขึ้นไปพอได้รับฟังจากท่านผอ.แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะสามารถเอาไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้จะได้พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรมและก็วิชาการควบคู่กันไปได้นั่นเองนะคะตลอดระยะเวลาของการที่ได้พูดคุยกับท่านผอ.นะคะก็จะเห็นว่าได้รับความรู้แล้วก็แนวคิดในการบริหารจากท่านผอ.ในเรื่องเกี่ยวกับการมุ่งมั่นทุ่มเททำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและก็โครงการที่ส่งเสริมด้านศีลธรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งการทำตนเองให้เป็นต้นแบบให้คณะคุณครูเป็นต้นแบบให้รุ่นพี่แกนนำเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นต้นแบบให้กับรุ่นน้องเพื่อที่ว่าโครงการศีลธรรมหรือโครงการต่างๆที่ท่านผอ.รับเข้ามานั้นจะยังคงอยู่และก็สานต่อที่โรงเรียนบ้านนนทองนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.อย่างยิ่งนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับผมครับ